กับผมสปอตเวอร์วันนี้หลังจากที่สั่งไปยาวนานร่วมๆ3เดือนในที่สุดมันก็มาส่งสักทีสำหรับฟิกเกอร์ออเดนั่นเองครับผมแต่ดูสภาพโอ้โหดูคุณผู้ชมดูโอ้โหเละขนาดนี้แบบไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอะมาไม่รู้สภาพข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยมาดูครับสั่งไปร่วมๆโอ้โห 3-4 เดือนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ถ้าจำผมจำไม่ผิดน่าจะมิถุนาไม่ก็พฤษภาคมเนี่ยกว่ามันจะมาส่งนะครับก็แบบนานพอสมควรเลยแล้วมาพอมันมาส่งปุ๊บเนี่ยโอ้โหก็สภาพแบบอย่างที่เห็นเนี่ยครับมาดูกันซิว่าของเล่นมันมาตรึ๊ดนี่กล่องยังอยู่ดีครับผมและแถมมีของแถมเป็นพัดแต่พัดโอ้โหไม่ถูกประสงค์ของแถมแล้วของแถมมาแกต่อไหนดูดิเป็นยังไงสภาพอพลาสติกกันกระแทกมาอย่างดีดูครับโอ้โหซะที่ไหนกล่องก็บุบโอ้ชีวิตกล่องก็บุบนะครับโอ้โหเออแต่ก็เฮ้ยอยากจะระเบิดไอ้คนส่งนี่จังเลยไอ้บริษัทขนส่งพีออเดอร์ไปตั้ง3เดือนของก็ราคาแพงอยู่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะประมาณสักเท่าไหร่วะเกือบ200หยวนนะครับ180กว่าหยวนนะเออ189หยวนนะครับหรือว่า179เนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่านานที่ไหนผมก็ลืมไปแล้วถ้าเกิดมันไม่แจ้งเตือนผมลืมไปเลยครับว่าผมพีออเดอร์ไปแต่กล่องก็สภาพเละเทะที่ไหนมันไม่เหมือนกับตัวอาร์มอนก่อนหน้านี้ครับตัวอาร์มอนนี่ก็คือมันไม่ใช่ของพรีออเดอร์นะครับมันเป็นของที่ผมซื้อเลยแต่นี่เป็นตัวที่2นะครับและหลังจากตัวที่2มันก็มีมาแบบเรื่อยๆอะดูออเดอร์ครับผมซ้ายขวามาไหนดูมาแกะดูดิเป็นยังไงแกะดูครับออเดฮอร์ตัดตัดตัดมาแล้วนี่ออเดพร้อมกับซูซี่พร้อมด้วยแผ่นนะครับที่ไม่มีภาษาอังกฤษนะครับแผ่นให้มาไม่มีภาษาอังกฤษพร้อม QR code สแกนไม่รู้ว่ามันสแกนแล้วเป็นอะไรอ่ะผมไม่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้มันไม่มีภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ครั้งก่อนอาร์มอนนี่มันมีภาษาอังกฤษให้นะมาเปิดแกดูครับออเดย์มีออเดย์พร้อมกับซูซี่นะครับดูออเดย์ซูซี่ด้านหลังผมจะมีพลาสติกด้วยนะครับมันเป็นอ้อลมดึงออกได้อ๋อโอเคตามนี้ดูครับออดีกับซูซี่ล่มดึงออกได้นะครับมันมีพลาสติกหุ้มด้วยเดี๋ยวแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ตึ๊บเป็นล่มแล้วก็มีซูซี่นะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคสภาพยังดีอยู่นะครับแต่ว่ากล่องเนี่ยโอ้โหเละบันไลก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวในครั้งนี้ใครสนใจครับสั่งได้เถาเป่าครับ189หยวนหรือเปล่าแล้วผมจะไม่ผิดแล้วมันจะมีแบบตัวพิเศษด้วยที่มันจะเป็นชุดสีขาวนะครับชุดสีขาวผมยังไม่สั่งมานะแต่ว่าเอาชุดเขียวไปก่อนแล้วกันอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแจ้งให้ทราบตอนนี้ Spotware ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer Dungeon Dragon อะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครนั้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะโดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า www.spotwarchannel.com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ